รีวุฒิคุณนเรหรือท่านอาจารย์ดกตรพระมหาภัยสารในนามของลูกศิษย์หลวงปู่ท่านพระครูโสพลสารคุณเจ้าภาพประสาทพญานหัสดีลิงอันได้ตั้งไว้เพื่อจะได้รอการพระราชทานเพลิงศพในวันที่14่กุมภาพันธ์ในวันอาทิตย์ตี่จะถึงท่านอาจารย์ยังจะได้น้อมประคินถวายเป็นลำดับที่หนึ่งด้วยความเคารพต่อจากนี้ไปได้รับทราบจากเจ้าภาพมีอยู่หกคณะ ได้เตรียมถวายปัดัยทั้งหคณะแล้วจะเชิญทีละคณะเข้าประเคนณถวายตามลำดับหลังจากนั้นจะได้รับพรจากพระคุณเจ้าองค์เทศคณะที่1แทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่วางเชิญประกำนันอุ่นเรือนคำพิโลท่านนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะที่หนึ่งขอเรียนเชิญท่านครับ คณะที่สองชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกาดขอเ,เอรียนเชิญประกำนันอรณุณบุญเรืองในนามตรวแทนของเจ้าภาพคณะที่สองชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกาดขอเ,เอรียนเชิญประกำนันเป็นท่านที่สองเลยนะครับเนื่อครับเดี๋ยวจะมีซองปัจจัยของแต่ละคณะในหืัอประเคนถวายในแต่ละชุด คณะที่3ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่วางขอเรียนเชิญคุณพ่อจันทิพย์คำล่าได้เป็นตัวแทนของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่วางครับเชิญพ่อครับลหนที่4นั้นจะเรียนเชิญตัวแทนของครอบครัวของนายพิมลบุญวงศ์บริษัทพีมิกจำกัดขอเรียนเชิญครอบครัวบุญวงศ์นะครับโดยการน,นำคุณพิมล วันนี้บริษัทพีมิกจำกัดท่านได้เป็นเจ้าภาพในคณะที่สี่ครับในการที่เราได้ประกอบประสาทยกยอดการซ่อมการดูแลได้รับเกียรติจากบริษัทพีมิกจำกัดวันนี้ในานามของเจ้าภาพขอบคุณตัวนะครับเนอไในบุญใ้กุศลวันนี้หินถม พร้อมด้วยหินทรายอย่างต่างๆที่ดูแลนะปื้นมันแชะที่ฝนตกนักๆนะพีมิกจำกัดได้เอามาลงอา่วยความสะดวกงานของตุลงุงทั้งวันนี้ยังได้มารับเป็นเจ้าภาพนะขอบคุณบริษัทพีมิกจำกัดได้ช่วยดูแลจนแล้วงานพูดเลยนะครับนะขอคุณพิ่มนจะเป็นละงานคุบาเนอร์ต่อไปลำดับที่5เรียนเชิญคุณบุญรัฐาประภากรคุณอัชารารัตนบุญ,ญ,ญาพรครับ เนเชิญครอบครัวของคุณบุญรัตน์คุณอัชราในประเค้นถวายเป็นคณะที่หและคณะที่6จะปิดท้ายในคณะสุดท้ายคือคณะของนายทองสุขคำล่าได้เชิญครับมีอยู่จำนวนหคณะงานของตันพะคูโสพลสารคุณนั้นบม่ได้ขาดเจ้าภาพในแต่ละคืนนั้นมีหลายคณะแต่ละคณะต่างเข้าใจว่าในแต่ละคืนนั้นเราต้องร่วมกันยิ่งหลายยิ่งดี นะยิ่งลูกศิษย์มากยิ่งบุญกุศลเพิ่มได้เติมบุญเติมกุศลคือกันมาโดยตลอดดังนั้นอย่างน้อยห้คณะเป็นอย่างต่ําและยิ่งวันสุดท้ายนั้นนะจะเป็นเจ้าภาพใหญ่และก็หลายๆคณะประกอบร่วมสมทบบุญกุศลไปด้วยกันวันนี้คณะที่6นะครับนายทองสุขคำหน้าประเคนณถวายเป็นคณะสุดท้ายแห่งการประกอบพิธี ครับและในโอกาสนี้จะได้ตั้งใจหยาดน้ำฮับปอนอันประเสริฐจากตัณนพระคุณเจ้าตั้งจิดตั้งใจพร้อมกันเป็นลำดับต่อไปนะครับยะทาวาลีวาหาปุราปาริปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอีโตดินัง เปตานังอุปกัรปะิอิจิตังปติตังตุมหังขิปเมวะสมิจตุสเบป,ปููเลนตุสังกปาจันโทปนาราโสยถา,ามานิโจติลโสยถา,าอิมีนาทุปะบุภาราชาตานังธรรมเตสนังจตุปัจัยต,ย,ตยวัตุตานังนิปะนะปะจัจจโยโหนุโนนิจังดีและอาจจะในวันนี้ก็หากว่าเป็นวันดี ทิ่ีอันวิเศษเหตุว่าเป็นวันนักขัตตะเลิกแก้วก้าใสสองฝ้าเพิงปบอบ่มีสังมารอศูนย์ผ่านในขอบฝ้าจักรวาล บ่มีการมัวมืดยันฟ้าเปิดใสงามใจยะตตามติถีเลิกวันเมงลัคณะเหล็งราศีเป็นวันถูกวันแม่นเป็นวันแก้วแก่นสมควรดาวนาคัตเกิกจดเจือกันตั้งอยู่ในถ้ำกลางหมู่ดาวโรหินีนับเป็นวันดีพาเสดลำเลิศยิ่งกวันและยามตั้งหลายวันเมงก็มดใสวันไตก็มดปอดเป็นวันผลยอดพยายาม ตามโหราจาตาบวกลบคุณหารมาอันใดก็แม่นฟ้าตีแสงเศษสี6ห้าหนับเป็นวันปองหายพยาดเป็นวันพ้นอุบาทโลกาอัจจะในบัดน,นี้หมายมีสมณสธาและมูรสธาตั้งไปในไปนอกอันประกอบไปด้วยคณะสง์ คณะสงฆ์โดยมีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลหลวงพ่อเจ้าอาวาสอำเภอแม่วางบ่ดเต่าแต่นั่นโหนไปนอกหมายมีคณะชมลมกำนันผู้ใหญ่บ้านนํนาเภอแม่วางคณะชมลมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกาศคณะชมลมผู้สูงอายุอำเภอแม่วางบัเต่าแต่นั่นบัดนี้หมายมีนายพิมลบุญวงศ์บริษัทพิมิกจำกัดนายบุญรัตน์ทาปภากรน,นางอัจฉรารัตนบ,บุญญาภรณ์ นายทองสุขคำลาพร้อมด้วยคณะสัทธาครูรูอุปถาสันนิบันตัตาเข้าจูหนุ่มเท่าใจหญิงได้สนุงคงควายตกแต่งสัปะแห่งตานาะอันหาได้มาด้วยจอะประกอบด้วยเจตนามาถวายในตีคากาล